สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ BizConnect ประจำวันพุธนี้นะครับอยู่กับผมท็อปวุฒินันท์นาหิมครับ BizConnect วันพุธนี้เราอยู่กันในช่วงของเปิดหน้าจอนวัตกรรมทุกๆด้านในแวดวง IT ที่มารวบรวมกันไปแม้ว่าสัปดาห์นี้ผมจะไม่ได้พูดถึงการเปิดตัวเมื่อคืนที่ผ่านมาสำหรับ iPhone 5s แล้วก็ iPhone 5s นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะนำมาฝากวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นการต่อยอดออกมาที่ศูนย์ยิงปืนใหญ่ในเขาผู้โลนจังหวัดลพบุรีนะครับพาไปดูอากาศยานไร้คนขับหลายคนก็อาจจะเรียกว่าโดรนหลายคนก็อาจจะเรียกว่าแอโร่สารพัดแอโร่ทั้งอย่างมัลติคอปเตอร์หรือว่าสักอย่างหนึ่งที่เรียกว่า UAV นะครับหน้าตานี่คือเป็นภาพมุมสูงที่มาจากทางกองทัพนะครับทางกองทัพบกของเราก็ได้มีการนำเครื่องมือชนิดนี้มาใช้งานให้เห็นกันจริงๆแม้ว่าศูนย์ข่าวอย่าง Nation เองก็มีให้ใช้นะครับแต่ว่านี่ก็เป็นภาพส่วนหนึ่งเท่านั้นแหมดูแล้วประสิทธิภาพของกล้องที่เห็นนี่แหละครับมาจากเจ้าลำนี้เลยเขาเรียกว่ามัลติคอปเตอร์นะครับซึ่งมีทั้งหมด6ใบพัดด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาเจาะดูกันหน่อยนะครับว่าตกลงแล้วเจ้าประสิทธิภาพและคุณสมบัติต่างๆของเจ้ามัลติคอปเตอร์ตัวนี้จะทำอะไรได้บ้างแล้วทำไมคุณภาพถึงได้ดูสมูทไหลลื่นกันขนาดนี้นะครับพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับครับกลับมาแล้วในช่วงที่2ของเปิดหน้าจอกับ BizConnect ประจำวันพุธนี้นะครับอากาศยานไร้คนขับอย่างที่เห็นไปเมื่อครู่นี้หลายคนอาจจะอยากดูแล้วใช่ไหมครับว่าคุณภาพที่ออกมาจริงๆทำไมตามงานเวดดิ้งหรือว่างานต่างๆที่มีคนอยู่ในพื้นที่มหาศาลที่อยู่บริเวณด้านล่างนั้นภาพที่ออกมาสมจริงสมจังเหมือนกับเราใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปในนั้นจริงๆเลยนะครับแม้ว่าตอนนี้หลายคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับว่าคุณภาพของภาพที่ออกมาบ้างก็จะเป็นคุณภาพที่ธรรมดาหน่อยอาจจะมีแตกหน่อยจะมีโค้งๆหน่อยแต่ว่าตัวนี้มีกล้องชนิดพิเศษแล้วก็มีเลนส์พิเศษเข้าไปอยู่นั้นด้วยแล้วคุณภาพที่ถ่ายออกมาเป็นแบบ HD ด้วยรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นแบบไหนนะครับผมลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปดูณเปิดหน้าจอเวลานี้เลยครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะดูจรวดประดิษฐ์ของน้องๆเยาวชนม .4 ม .5 สายวิทย์คณิตที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนจรวดขึ้นสู่ท้องฟ้ากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนก่อนนั้นผมได้นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Multi Rotor หรือว่าอากาศยานไร้คนขับนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี่ตัวเป็นๆแล้วนะครับว่าไปดูกันหน่อยว่าคุณสมบัติการใช้งานจริงๆที่ทางนักงานหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชนเขามามีบทบาทยังไงช่วยกิจการทางด้านทหารนะครับต้องมาคุยกับพี่เอ็มคนนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วมีใบพัดอยู่ทั้งหมด8ใบพัดด้วยกันวันนี้ทางการทหารของเราก็ได้นำมาทดลองใช้มาปีหนึ่งแล้วใช่ไหมครับใช่ครับประสิทธิภาพของมันเป็นยังไงฮะก็ประสิทธิภาพก็ตรงตามที่เราต้องการนะครับก็คือว่าในการทดสอบในส่วนของผมเนี่ยอยู่แผนกทดสอบและทดลองนะครับการทดสอบส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ทหารซึ่งเป็นพื้นที่ปิดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไม่สามารถหาในพื้นที่ Google ได้คือรายละเอียดจะน้อยลงดังนั้นการมาทำในพื้นที่เนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้ในการบินในเขาเรียกภาษาการทันทีว่าทำโปรแกรมแมตตี้นะครับโปรแกรมแมตตี้นะครับก็คือบินถ่ายภาพแล้วก็มีการรางวัดที่ภาคพื้นเพื่อทำแผนที่เพื่อใช้ในการจัดวางในการทดสอบครับวันนี้คนที่ขับเคลื่อนจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้กันทั้งหมดกี่คนครับก็เราออกแบบให้เป็นคนใช้2คนนะครับคือปกติเนี่ยคนเดียวก็สามารถบินได้ก็คือใช้คุมทั้งคุมกล้องคุมตัวกล้องและคุมตัวเครื่องเลยคนเดียวนะครับแต่ด้วยความที่ว่างานของเราเนี่ยจะแบ่งภาคออกเป็นก็คือว่าคนสังเกตการณ์คนบินก็คือจะแยกกันเป็น2ส่วนเลยนะครับโอ้โหดูประสิทธิภาพนี้นอกจากเป็นที่รู้จักกันดีนะครับคุณผู้ชมว่าปกติแล้วบางคนก็เรียกว่าโดรนบางคนก็เรียกว่าอากาศยานไร้คนขับมัลติโรเตอร์หรือมัลติเฮกซาโรเตอร์ใช่ไหมครับนี่ครับประสิทธิภาพของมันเห็นไหมครับว่า เป็นการบังคับหรือการควบคุมแบบไร้สายนั่นหมายความว่าไม่มีคนขับอยู่ที่นี่และแน่นอนว่าองค์ประกอบที่เห็นเหล่านี้นะครับทุกอย่างเกิดความสมดุลมาหมดแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่อันส่วนนี้คืออะไรครับตัวนี้คือแบตเตอรี่ที่ใช้ในการจ่ายไฟในการเลี้ยงมอเตอร์ไฟมอเตอร์ความจุเนี่ยทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับสามารถจะก้อนละ 6,200 มิลลิแอมป์ก็คือเราใช้2ก้อนนะครับครับก้อนนี้คือถ้าเราบินแบบปลอดภัยก็จะใช้ได้ประมาณที่ประมาณ 12-13 นาทีนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการบินของเราซึ่งข้อมูลของแบตเนี่ยจะสามารถส่งมาที่คอมพิวเตอร์ที่เรารับได้ก็คือว่าเราจะดูจำนวนโวลต์ถ้าต่ำกว่า23โวลต์เนี่ยเราก็สามารถเรียกกลับมาที่จุดต้องให้ร้อนลงแล้วไม่พอแล้วนะครับต้องแต่ตัวนี้ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไปชนไปตกที่ไหนใช่ไหมเนี่ยยังครับคือระบบออโต้เนี่ยเวลาบินมันง่ายสำหรับนักบินครับแต่ว่าในการเซตเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าไงครับต้องมีขั้นตอนการเซตค่อนข้างละเอียดหน่อยใช่ครับปกติแล้วเราใช้ในการดูมาดูแมปดูพื้นที่ตรงนี้แล้วนอกจากเราใช้ในการกิจกรรมสำรวจอะไรบ้างครับล่าสุดนี้เราก็ใช้ในการทดสอบจรวดภาคสถิตนะครับก็คือจรวดจริงที่ทดสอบที่อาคารปฏิบัติงานที่นครสวรรค์นะครับก็คือจุดที่อุโมงค์ทดสอบภาคสถิตเราจะดูสังเกตการจากมุมสูงนะครับว่าจรวดที่เราจุดทดสอบเนี่ยเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอะไรไหมหรือว่ามีเศษเชื้อเพลิงหรือว่าดินขับหลุดไปกระเด็นไปโดนป่าไม้หรือว่าทำให้เกิดไฟลุกไหม้หรือเปล่าครับเราก็จะใช้ตัวนี้ในการตรวจสอบแน่นอนว่าการตรวจสอบก็ต้องประสานกันระหว่างคนขับเครื่องบินเพื่อที่จะประคองให้เจ้าตัวอากาศยานตัวนี้มัลติโรเตอร์ตัวนี้ควบคุมไปในทิศทางที่ต้องการใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็คือควบคุมภาพที่เห็นอยู่นี่คือกล้องใช่ครับกล้องเลยนะครับผมลองหมุนดูค่อนข้างนิ่มมากเนี่ยสามารถไปได้ทั้งหมดกี่ทิศทางครับก็360 องศาเลยหมายความว่าจะดูส่วนบนของตัวอากาศยานตัวเครื่องได้ครับแล้วก็มองภาพแผนซ้ายแผนขวาลงข้างล่างก็ได้หรือว่าเราจะฟิกให้เป็นนิ่งอยู่ด้านหน้าครับดิ่งเลยก็ได้หรือว่าตั้งฉากนี้เลยก็ได้ครับตรงนี้นิ่มจริงๆผมเห็นจากภาพนะครับคุณผู้ชมลองดูภาพที่อยู่ข้างในกล้องนะครับเห็นไหมครับนี่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางพี่เอ็มเนี่ยเขาได้ร่อนขึ้นแล้วก็ถ่ายภาพบริเวณที่เห็นอยู่ซึ่งผมอยู่ที่ศูนย์การบินปืนใหญ่นะครับอยู่ในเขาปูโลจังหวัดลพบุรีครับโอ้โหบรรยากาศเป็นไงครับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าจนกระทั่งตอนนี้นะครับเจ้าตัวนี้ร่อนลงมาจอดตรงที่เสร็จเรียบร้อยแล้วความถี่ที่เห็นอยู่เนี่ยครับมีเสาอากาศด้วยใช้ความถี่เท่าไหร่ครับ900 เมกะเฮิร์ตซ์นะครับใช้ในการรับส่งข้อมูลครับเป็น Data Link นะครับคือจะแยกกันระหว่าง Data Link กับ Video Link ครับตัวนี้คือตัวส่วนของ Data Link ครับส่วนของ Video Link ก็คือส่วนตรงนี้นะครับนี่คือ Video Link ครับตัวนี้ส่งภาพมาที่คนที่คุมกล้องนะครับคือหมายว่าภาพที่เห็นจากกล้องตัวนี้จะส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์มาอยู่ที่ตัวนี้เลยแล้วก็ส่งมาที่คนที่ควบคุมกล้องแล้วคนที่ควบคุมกล้องเนี่ยสิ่งที่ต้องมีก็คือนี่ใช่ไหมครับโอ้โหนี่อยู่คนละทิศละทางเลยนี่คุณผู้ชมครับมาถือกันคนละเครื่องดีกว่านี่คือรีโมทบังคับหรือว่าตัวควบคุมการบินหลายคนที่เป็นเด็กๆก็อาจจะเคยใช้กันดีใช่ไหมฮะนี่ขออนุญาตมาตรงนี้เลยแล้วกันโอ้โหสามารถควบคุมได้มันนิ่มมากๆเลยครับน้ำหนักก็พอสมควรเลยฮะผมนึกถึงสมัยเด็กเลยเหมือนไปตอนเด็กๆไหมครับใช่ครับเหมือนไหมตอนเราคุมอะไรนะเฮลิคอปเตอร์หรือคุมอะไรพวกนี้ใช่แต่นี่คือของจริงใช้ในงานจริงๆใช่ไหมครับแล้วประสิทธิภาพการทำงานของตัวนี้จะควบคุมยังไงดูยังไงเป็นหลักครับคือตัวนี้จะใช้ควบคุมกล้องนะครับก็คือกล้องเนี่ยจะมีระบบ3ระบบด้วยกันก็คือว่าแมนนวลนี่คือว่าเราสามารถบังคับกล้องด้วยอิสระถ่ายได้360องศาเลยครับระบบหนึ่งคือระบบที่เป็น FPV หรือว่าระบบถ่ายภาพทางดิ่งนะครับคือตัวกล้องจะล็อกในแนวระดับที่ตั้งฉากกับพื้นหรือว่าตั้งขนานกับพื้นเลยครับได้2อย่างตัวสุดท้ายคือว่าตั้งเป็นแบบเหมือน FPV ครับในภาษาการเล่น RC เขาเรียก FPV คือการบินโดยดูจากกล้องก็คือเราไม่ได้ดูที่ตัวเครื่องเราดูที่ตัวกล้องดูจากกล้องใช่แล้วครับเราก็บังคับเหมือนเราบังคับที่ในซิมในจอคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับแต่ว่าจอที่เห็นนี่คือจะไม่ได้ปรากฏอยู่นี้จะปรากฏอยู่ในทีวีอีกเครื่องนึงใช่ไหมฮะในส่วนนี้เป็นภาพอย่างเดียวครับเราสามารถควบคุมไปได้หมดเลยแล้วส่วนของตัวนี้จะดูอ้วนๆหน่อยก็คือควบคุมจุดนี้เลยใช่ครับการแสดงผลเนี่ยครับมันจะฟ้องอะไรบ้างครับตัวนี้จะนับเวลาอย่างเดียวครับการแสดงผลจริงจะแสดงผลในคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะเป็นรับของวิดีโอนะครับนี่คือวิดีโอลิงก์นะครับวิดีโอลิงก์นะครับตัวนี้ภาพใช่ครับตัวนี้จะเป็นในคอมพิวเตอร์ในสายเสารับตัวนี้ครับจะเป็นการส่งข้อมูลว่าจะเป็นความสูงความเร็วในแนวระดับความเร็วแนวดิ่งนะครับแล้วก็ ตัวจำนวนแบตด้วยครับว่าเหลือเท่าไหร่จะฟ้องหมดเลยใช่ไหมครับซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าตอนไหนเราทุกคนลงใช้ Data Link 900 เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นเองครับเท่าที่ดูจากภาพแล้วเนี่ยภาพเนี่ยเป็นกล้องดิจิตอลฮะเป็นกล้อง HD ดิจิตอลซึ่งสามารถบันทึกวิดีโอได้ยาวนานมากถึงขนาดไหนครับก็ความจุก็จะประมาณที่ขึ้นอยู่กับการ์ดที่เราใส่นะครับการ์ดที่ใส่คือ8กิกะบิตครับ8 กิกะไบต์ครับ8 กิกะไบต์แล้วความจุของภาพที่ถ้าเราตั้งเป็น HD เนี่ยครับอย่างภาพที่เราเห็นในขณะนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เห็นดูเนี่ยฮะเป็นภาพขนาด HD เลยฮะ16:9เลยภาพค่อนข้างชัดนะครับแล้วจุจริงๆเนี่ยมันจะเราปกติเราล่อนขึ้นบินเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่10 ถึง 15 นาทีได้ไหมประมาณตีว่า15 นาทีประมาณ15 นาทีทำจุประมาณถ้าได้ก่อนจริงก็ประมาณ1 จิกครับมันมีข้อแม้ไหมครับว่าถ้าเรานำเจ้าเครื่องนี้ขึ้นไปข้างบนเนี่ย1จะต้องดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษเลยคือเราต้องเช็คแบตตลอดครับแบตเตอรี่ครับแล้วก็เช็คสถานะของตัวเครื่องว่าตรงตามที่เราคอนโทรลหรือไม่อย่างเช่นว่ามันจะมีระบบว่ามันนวลสุดก็คือเราใช้คนบินอย่างเดียวอ๋อตัวนี้สามารถตั้งโปรแกรมให้เป็นออโต้ได้ใช่ครับแต่หมายความว่าออโต้เนี่ยก็คือห้ามมีสิ่งกีดขวางอยู่ในบริเวณนั้นเลยถูกต้องไหมครับใช่ครับคือก่อนบินเนี่ยนักบินต้องดูสำรวจพื้นที่รอบๆว่าเป็นลักษณะยังไงก่อนครับแต่ถ้าตั้งแมนนวลก็จะควบคุมได้เลยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเห็นว่าสภาพภูมิอากาศว่าฝนตกล่ะใช้ได้ไหมครับเนี่ยก็ฝนตกก็จะมีปัญหาเพราะว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์ครับลักษณะการใช้ไฟเลี้ยงดังนั้นฝนกับไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วใช่ครับเอาละนี่เป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับเทคโนโลยีมัลติคอปเตอร์ตัวใหม่นี้แม้ว่าจะนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับคนไทยก็นำมาเป็นกิจกรรมหนึ่งมาเล่นกันแข่งกันเองก็ได้กระทั่งเขามีชมรมขึ้นมานะครับเป็นชมรมจัดการแข่งขันการควบคุมการบังคับทิศทางของเจ้ามัลติคอปเตอร์เจ้าโดรนหรือว่า UAV ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับถ้าทางกองทัพหรือว่าทางอากาศยานต่างๆนำเจ้าเทคโนโลยีแบบนี้มาใช้แต่หากมองในมุมกลับกันนะครับก็ดูเหมือนว่าอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่ากฎหมายในเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับณขณะนี้ประเทศไทยเรายังไม่ได้มีการควบคุมสมมุติคุณผู้ชมซื้อตัวนี้มาแล้วนำไปร่อนขึ้นอยู่บริเวณคนที่เราอยากไปดูเงี้ยไม่ใช่ว่าอยากจะไปที่ไหนเราก็ดูได้เลยร่อนขึ้นได้เลยนะครับต้องระวังให้ดีดีไม่ดีอาจจะทำให้คนที่เขารู้สึกรำคาญใจหรือว่าเอ๊ะใครตัวอะไรหรือเปล่าอาจจะเอาหนังกระติกยิงปึ้งขึ้นไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับคุณผู้ชม 400,000 บาทครั้งนี้ไม่คุ้มแน่นะครับนี่คือเนี่ยราคา 400,000 บาทเนี่ยเมื่อประมาณสัก1 ปีที่แล้วนะครับคุณเอ็มเขาก็บอกกับผมมาบอกว่าโอ้โหตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปในขณะนั้นเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อมีการนำเข้าจากทางอเมริกาก่อนแล้วต่างประเทศก็นำมาใช้ในการสอดแนมทำสงครามการจู่โจมหรือว่าการสำรวจพื้นที่ดูจำนวนคนไม่ว่าจะเป็นข่าวม็อบไม่ว่าจะเป็นการสำรวจทำพรีเซนเทชันหรือการทำอะไรทำเป็นสถานที่ต่างๆดูยอดคนดูปริมาณคนแล้วก็ดูภูมิทัศน์ต่างๆด้วยถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาปรับปรุงการใช้ชีวิตประจำวันได้ทีเดียวไม่ว่าจะเป็นด้านข่าวหรือว่าการทำโปรดักชันรายการทีวีต่างๆที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเจ้ากล้องประเภท High Definition แบบนี้แหละครับมีน้ำหนักที่ไม่หนักมากเลยนะครับแล้วก็จุด้วย Memory SD Card ความจุก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใส่ Memory Card ไปความจุเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีตั้งแต่16 กิก 32 กิก หรือว่า1 เทราไบต์นะครับก็จุไปได้เลยแล้วตัวควบคุมรีโมทตัวนี้นะครับก็ควบคุมง่ายๆด้วยมือเราเองเนี่ยแหละครับแต่ว่าอาจจะควบคุมคนเดียวก็ได้2 คนก็ได้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่ทำให้เจ้าเครื่องเล่นตัวนี้หรือว่าอากาศยานไร้คนขับแบบนี้เนี่ยหันมาสนใจเหลือเกินแต่ว่าราคาอาจจะค่อนข้างหนักกระเป๋าไปหน่อยแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าหากไปซื้อแล้วนำมาใช้จริงๆเนี่ยมันจะได้ประโยชน์กับการลงทุนไปหรือเปล่านะครับนี่ก็คือนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นมัลติคอปเตอร์ที่สำนักข่าวเรียกง่ายๆกันอย่าง Nation เราก็มีนะฮะแต่ก็คุณภาพก็อาจจะแตกต่างไปอยู่ที่ราคาแล้วก็ผลงานที่เราต้องการนะครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของมัลติคอปเตอร์เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นอากาศยานไร้คนขับที่นำมาเสนอในช่วงสัปดาห์นี้นะครับต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของจรวดนะครับก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ทางกองทัพนำมาใช้ประยุกต์ใช้งานนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับก็สามารถติดตามรายการ BizConnect ย้อนหลังในช่วงของเปิดหน้าจอได้เช่นกันนะครับที่ Facebook แล้วก็ YouTube เซิร์ชคำว่า Nation BitConnect นะครับก็จะพบกับผมได้ทุกๆวันพุธเช่นเดียวกันกับเปิดหน้าจอนะครับแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วผมพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพุธหน้าสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับ